ฮัลโหลสวัสดีนะครับคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยในวันนี้ครับผมนะครับมีเรื่องที่จะมาประกาศให้คุณผู้ชมฟังเป็นคลิปสั้นๆเนาะเรื่องนี้จะเป็นการเปลี่ยนแปลงนะครับของช่องคชา Wants to Play ในปี2021นะจ๊ะเข้าเรื่องเลยนะครับอย่างที่คุณผู้ชมหลายคนรู้กันว่าผมนั้นทำงานคนเดียวในช่องนี้มานานมากๆทำมานานแบบตลอด25ปีที่ผ่านมาผมอุทิศชีวิตให้กับช่องนี้ไม่25กี่ปีวะช่างหัวมันแต่เอาเป็นว่าผมนั้นทำช่องคนเดียวมานานมากนะครับแล้วกูเหนื่อยแต่ในวันนี้นั้นผมครับผมมีคนมาช่วยผมทำแล้วนะขอแนะนำให้รู้จักเพื่อนร่วมงานของผมเองคุณเบลโอ้ my god ปรบมือหน่อยแม่สุดยอดจริงๆต่อจากนี้นะครับเดี๋ยวจะให้คุณเบลแนะนำตัวหน่อย3 2 1ก็ขอสวัสดีโอเคขอบคุณมากๆครับผมสำหรับคำแนะนำตัวของคุณเบลนะครับซาบซึ้งแล้วก็กินใจเป็นอย่างยิ่งเลยเดี๋ยวเราจะไปพูดถึงอนาคตของช่องของผมกันนะสิ่งแรกเลยนะครับที่คุณจะเห็นการเปลี่ยนแปลงไปเนี่ยก็คือความหลากหลายในการตัดต่อเว้ยผมก็ผมตัดต่อแบบแนว MLG ส่วนคุณเบลจบแอนิเมชั่นมาก็จะตัดต่อแบบสายแอนิเมชันนะครับซึ่งความละเอียดอะไรพวกนี้ต้องยกให้คุณเบลคุณเบลเก่งกว่ากูเยอะนั่นหมายความว่างานหนักจะตกไปอยู่ที่คุณเบลนั่นเองและอย่างที่สองนะครับปกคลิปส่วนใหญ่นะครับคุณเบลจะเป็นคนรับผิดชอบครับผมแล้วก็คุณเบลน่าจะวาดด้วยมือเองหรือแบบอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับนั่นหมายความว่าคุณเบลนั้นรับผิดชอบ2งานละคุณเบลตายแน่คุณเบลและสุดท้ายนี้นะครับผมอยากจะให้โมเมนต์คุณเบลสักเล็กสักน้อยนะคุณเบลครับผมถ้าคุณนะครับมีอะไรอยากบอกคุณผู้ชมคุณเบลอย่าลืมไม่จะทิ้งเทคเอาไว้ตรงนี้เลยส่วนผมนั้นขอตัวลากันไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีครับผมชื่อเบลนะครับหรืออีกชื่อที่คชาเรียกว่าเบลก็ขอฝากเนื้อฝากตัวทุกคนด้วยนะครับจะไม่ทำให้แฟนๆคชาผิดหวังแน่นอนครับตั้งใจเต็มที่ครับผม